านามสยามยุทธภาคที่3ตอนที่23ขุนนางเขมรคิดก่อการเป็นขบฏต่อนักพระองค์ด้วงครั้นณเดือนอ้ายขึ้น7ค่ำในปีมะโรงชศกจุลศักราช1206ปีเป็นปีที่21ในรัชกาลแผ่นดินที่3กรุงเทพนั้นเจ้าพระยาบดินทร์เดชามีหนังสือบอกให้พระรามณรงค์ถือเข้ามายังกรุงเทพฉบับหนึ่งใจความว่าพระชนะรณชิตพระฤทธิ์รณชัยหลวงยุทธกำแหงหลวงแผลงไพรรินทร์ข้าหลวงสีนายในวังหน้ากำกับพระยาทุกขราชเมืองนครราชสีมา1พระยาพลสงครามเมืองพระตะบอง1พระยาวิบูลยราชเขมร1พระสิงห์ไตรภพเขมร1 8นายนี้เป็นผู้รักษาค่ายด่านทางณตำบลที่มะรุมนายทัพทั้ง8คนนี้ได้แต่งให้หลวงเสนีพิทักษ์เขมรขุมไพรพลไปลาดตระเวนจับยวนมาถามได้ความว่าที่เมืองโจดกนั้นเตรียมกองทัพพร้อมครั้นณเดือน11ขึ้น15ค่ําในปีมะโรงชศกนั้นองค์ทําตาลแม่ทัพใหญ่ให้องค์โปจันแม่ทัพคนใหม่ขุมไพรยวน 1,500 คนเรือแง่โอ80ลํายกออกจากเมืองโจดกเพิ่มเติมมายังค่ายเมืองเปียมคือเมืองปากอ่าวนั้นองค์หือยกแม่ทัพที่ค่ายเมืองเปียมเกณฑ์ไพรพลยวน 1,100 ไพรเขมร 2,500 กับปืนใหญ่กระสุน3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว31บอกปืนเล็กคาบศิลา 1,300 บอกบรรทุกเรือรบ80ลำไว้พร้อมรวมไพรพลยวนกับเขมรเป็น 5,000 คนจะยกมาตีเมืองกำปอดเป็นแต่เตรียมไว้ยังหาได้ยกไปตีเมืองกำปอดไม่ครั้นณเดือน3ขึ้น12ค่ําในปีมะโรงชศกนั้นจมื่นอินทรเสนาในพระราชวังบวรให้นายเร็วภักดีและนายรอดภักดีนายเวรทั้งสองคนกับใช้ให้ขุนวิเศษไปลาดตระเวนทางด่านกับพงตรานายเวรทั้งสองกับขุนวิเศษจับนายพรมนายทันเขมร2คนได้ซึ่งถือหนังสือแม่ทัพยวนคือองค์ตงภูองโก้จันองอันสาบแม่ทัพยวนทั้ง3ณเมืองโจดกมาถึงพระยาพระเขมรจีนแขกจามแขกชวาทั้งปวงในเมืองเขมรให้รู้ทั่วกันว่าองยวนทั้ง3ได้รับสั่งพระเจ้าเวียดนามพระองค์ใหม่ให้เราพาเจ้าหญิงเขมรทั้ง3องค์ขึ้นมาตั้งอยู่ณเมืองพนมเปญต่อไปอีกถ้าครั้งนี้พระยาพระเขมรและราษฎรเขมรแขกจามแขกชวาจีนทั้งปวงไม่มานับถือเจ้าหญิงเขมรหรือไม่เข้าช่วยรบพุ่งไทยฝ่ายยวนจะยกกองทัพมาจับพวกพระยาพระเขมรและราษฎรในเมืองเขมรฆ่าเสียให้สิ้นทุกบ้านทุกเมืองจะให้เหลืออยู่แต่น้ำกับฟ้าป่ากับดินเท่านั้นและกองทัพเรือองโก้จันก็มาตั้งอยู่ที่หัวแหลมโคมแขวงเมืองเปียมเป็นเรือรบแง่โอแง่ทราย139ลำขุมไพรพลประมาณ 8,000 ยังทัพบกก็จะยกมาอีกภายหลังฝ่ายเจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้ทราบข่าวศึกดังนั้นแล้วก็ไม่ไว้ใจแก่ราชการจึงแต่งให้พระยาบำเรอบริลักษ์จางวามหาดเล็กในพระราชวังบวรแม่กองใหญ่กับพระวิชิตสงคราม1พระรามณรงค์1ในพระราชวังบวรและหลวงโจมจตุรงค์หลวงเสนาภักดีหลวงจงพยุหะหลวงเพชรฉลูในพระราชวังหลวงรวม7คนเป็นข้าหลวงกำกับพระยาเสนาสงครามเขมรพระเมืองเขมรพระวันสาเขมรพระพิมลอาญาสุริยวงศ์เขมรขุมไพรลาวและเขมร 5,500 คนไปช่วยพระยาโสรัตออกยาเสนานุชิตรักษาเมืองกำปอดพระยาโสรัตออกยาเสนานุชิตเขมาเจ้าเมืองกำปอดบอกมาว่า
ได้แต่งป้อมค่ายเก่าไว้รับยวนและได้ลงทำนบปิดปากคลองน้ำกำปอดไว้ไม่ให้ทัพเรือยวนเข้าทางทะเลได้และลากปืนใหญ่ขึ้นบนยอดเขาด้วยแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาจัดให้พระยาอารามมนเทียนจางวางกรมทหารในพระราชวังบวร1พระกำจรใจราชเจ้ากรมพระตำรวจหลังในพระราชวังบวร1หลวงเสนีพิทักษ์1หลวงขเชนทรามาศ1ในพระราชวังหลวงมหาดไทยเมืองกบิลบุรี1หลวงแพ่งกรุงเก่า1รวม6นายเป็นข้าหลวงกำกับพระยานริเวศเขมร1พระชนะสงครามเขมร1หลวงศรีนรงค์เขมร1ออกยาเสนาบดีเขมร1ขุนกำแหงสงครามเขมร1หมื่นนำนิวัตทกเขมร1ขุมไพรพลลาวเขมร 1,500 คนไปรักษาเมืองเปี่ยมช่วยพระยาเสนานนท์คนเก่ารักษาอยู่ก่อนด้วยที่ปากอ่าวเมืองเปี่ยมแล้วเจ้าพระยาบุญินเดชาให้มีหนังสือไปถึงพระยาราชโยธาวังหน้าให้เร่งจัดกองทัพที่กลับมาแต่เมืองปราจีนบุรีเมืองกบิลบุรีเมืองประจันตคามเมืองวัฒนนครกับไพร่ลาวไทยที่มีอยู่เก่าให้รวมกันเข้าให้ได้ 4,000 ถ้าไม่พอให้ขอคนกรุงเก่าที่เตรียมไว้แล้วเพิ่มเติมให้ครบ 4,000 แล้วให้พระยาชาติสุเรนทรเป็นแม่กองพระยาสิทธิราวุธ1หลวงพิเภกโยธา1หลวงมหิมาโยธี1ขุนนราเรืองเดช1ขุนวิเศษจตุรงค์1รวมข้าหลวงในพระราชวังบวร6นายให้คุมคน 4,000 นี้ยกล่วงหน้าไปช่วยข้าหลวงวังหลวงที่รักษาเมืองพนมเปญอยู่แต่ก่อนนั้นรักษาเมืองอย่าให้เสียท่วงทีได้แล้วได้สั่งให้พระยาเสนาภูเบศวังหน้าตั้งรักษาค่ายถนนหลวงไว้ให้ดีที่นั่นเป็นทางบกแยกย้ายมาหลายสายหลายทางต้องระวังแข็งแรงแล้วให้พระยาราชโยธาวังหน้าเจ้าหมื่นสรรพเพศภักดีหัวหมื่นมหาดเล็กในราชวังหลวงกับพระอัคเนศวรวังหลวง3นายกลับออกไปบังคับบัญชารักษาการเมืองพนมเปญด้วยกับยังเกณฑ์พระยาพระหลวงในพระราชวังบวรอีกหลายนายจะให้ยกเพิ่มเติมไปรักษาด่านทางทุกทิศทุกทางเจ้าพนักงานได้นำหนังสือฉบับนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงโปรดกล่าวให้พระยาราชเสนามีท้องตราตรอบออกไปใจความว่าซึ่งเจ้าพระยาบดินเดชาบอกเข้ามาว่ายวนจะส่งเจ้าเขมรผู้หญิงลงมาไว้ที่เมืองพนมเปญ นั้นได้ตรึกรองคาดคะเนน้ำใจยวนดูเห็นว่ายวนจะไม่ส่งเจ้าเขมรผู้หญิงมาเป็นแน่เว้นเสียแต่ยวนจะเบื่อหน่ายชิงชังเมืองเขมรเมื่อใดแล้วยวนก็คงจะส่งเจ้าหญิงเขมรมาเมื่อนั้นแต่เดี๋ยวนี้เห็นว่ากำลังรักใคร่บ้านเมืองเขมรอยู่มากยวนคงจะยึดเจ้าเขมรผู้หญิงทั้ง3ไว้ในเมืองยวนยวนจะได้เอาไว้เชิดชูเป็นหุ่นแล้วจะได้เกลี้ยกล่อมพระยาพระเขมรถนัดซึ่งเจ้าพระยาบดินเดชารู้ข่าวทัพศึกจะมาทำย่ำยีแก่เมืองเขมรดังนั้นแล้วก็ได้รีบร้อนไม่นอนใจแต่งให้พระยาพระหลวงนายทัพนายกองขุมไพรพลรีบเร่งไปรักษาเมืองเปียมเมืองกำปอดเมืองบารายเมืองพนมเปญและรักษาด่านทางทุกตำบลทันท่วงทีแก่ข้าศึกยวนนั้นก็ชอบด้วยราชการแผ่นดินอยู่แล้วถ้าการงานข้างหน้าต่อไปนั้นเจ้าพระยาบดินเดชาจะเห็นอย่างไรจะทำอย่างไรที่จะได้ปราบปรามยวนให้ราบคาบก็ให้บอกเข้ามาเถิดจะได้ปฏิบัติตามความคิดทุกประการในปีมะโรงชศกจุลศักราช 1,206 ปีนักพระองค์ด้วงเกิดบุตรชายด้วยแม่นางหนึ่งชื่อนางนักเขียวบุตรีพระยาจักรีใหม่นักพระองค์ด้วงให้ชื่อว่านักองค์สุริยวงศ์เป็นที่4ฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาจัดการบ้านเมืองเขมรเรียบร้อยแล้วใช้คนไปสืบก็ไม่ได้ข่าวว่ายวนจะยกมาตีเมืองเขมรต่อไปอีก
เห็นทัพยวนกลับไปเมืองโจดกหมดด้วยเหตุใดหาทราบไม่เห็นราชการทัพศึกเป็นไปโดยปกติแล้วก็คิดว่าแต่ออกไปทำศึกสงครามค้างแรมอยู่ณเมืองเขมรถึง7ปี8ปีแล้วแต่ประจำกรากกรรมอยู่เป็นนิดถึง6ปีเศษไม่ได้เฝ้าเลยครั้งนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาเฝ้าได้เพราะการทับศึกสงบเงียบลงบ้างแล้วจึงให้พระยาเพชรบูรณ์กับพระพรหมบริรักษ์ผู้บุตรและพระยาพระหลวงนายทัพนายกองขุมไพรพลอยู่เป็นเพื่อนนักพระองค์ล่วงแล้วเจ้าพระยาบนินเดชาก็กลับเข้ามาเฝ้าพระกรุณาณกรุงเทพพระมหานครเจ้าพระยาบนินเดชาเข้ามาถึงกรุงเทพณเดือน6ขึ้น5ค่ำปีมะเสงสัปตศุกร์จุลศักราช1207เป็นปีที่22ในรัชกาลแผ่นดินที่3ในเดือน6ปีมะเสงนั้นข้างฝ่ายที่เมืองเขมรเกิดเหตุขึ้นคือพระยาจักรีเขมรเป็นต้นคิดประทุษร้ายต่อนักพระองค์ล่วงเป็นขบฏขึ้นพระยาจักรีเขมรชื่อมีคบคิดกับพระยาพระเขมร17คนรวม18คนเข้าชื่อกันมีหนังสือลับใช้ให้นายเผานายจอกเขมรถือไปให้แม่ทัพยวนเป็นหลายฉบับหลายครั้งพระราชัยเขมรรู้ความแล้วจึงได้มากระซิบบอกนักพระองค์ล่วงนักพระองค์ล่วงสั่งให้คนคอยจับนายเผาผู้ถือหนังสือจับได้ทั้งหนังสือลับของพระยาพระเขมรและหนังสือยวนตอบมาด้วยนำมาให้พระพรหมบริลักษ์พระยาเพชรบูรณ์พระยาเสนาภูเบศรพระยานรงค์วิชัยพระยาวิชิตสงครามพระนลินทร์โยธาข้าหลวง6คนซึ่งอยู่รักษาเมืองเขมรเป็นเพื่อนนักพระองค์ล่วงข้าหลวง6คนได้ตรวจหนังสือของพระยาพระเขมรที่คิดขบฏมีใจความว่าพระยาพระเขมรทั้ง18คนเห็นว่าไถหย่อนกำลังลงแล้วขอให้องค์ยวนผู้ใหญ่แม่ทัพยกกองทัพพาเจ้าผู้หญิงขึ้นมาเมืองเขมรเถิดพระยาพระเขมร18คนจะพากันกำเริบขึ้นจับนักพระองค์ล่วงและพระยาพระหลวงนายทัพนายกองไทยส่งไปให้องค์ยวนผู้ใหญ่แล้วจะได้ช่วยกันกำจัดกองทัพไทยเสียให้สิ้นแล้วจะได้ยกแผ่นดินให้แก่เจ้าหญิงทั้ง3พระองค์ในหนังสือลับนั้นมีรายชื่อพระยาพระเขมรทั้ง18คนพระพรหมบริลักษ์จึงให้นักพระองค์ล่วงจับพระยาพระเขมร18คนมาชำระคือพระยาจักรีชื่อมี1พระยาเสนากุลเชนชื่อนบ1พระยาโกษาสงครามชื่อมุน1พระยาเสนาพิทักษ์ชื่อโสม1พระยาโสระอุทัยชื่อโสม1พระยานครธรรมราชชื่อนก1พระยาวงศาธิบดีชื่อสิริ1พระยากุเชนทรเสนาชื่อโบก1พระยามนตรีนุชิตโตดมชื่อโนสุข1พระยามโนสนิหาชื่อเมือง1พระนฤบดีชื่อโสชะ1พระนเรนทรพิทักษ์ชื่อหมัง1พระพิพิธชื่อนุ1พระนฤทาธิบดีชื่ออาจารย์คง1พระเสนาพลชัยชื่อบุญเมือง1หลวงมหาสวรรค์ชื่อทองสุข1หลวงพิทักษ์อาพรชื่อปอวัง1หลวงพิชัยอาสาชื่อนกแก้ว1รวม18คนกับกาลาพาดเสา11คนคือเจ้าพนักงานกรมการผู้น้อย11คนรวม29คนมาชำระไต่ถามให้การสารภาพรับเป็นสัตว์เสร็จสิ้นทุกประการนักพระองค์ด้วงสั่งให้สนองกำปอคุมตัวพระยาพระหลวงเขมรทั้ง18คนกับกาลาพาดเจ้าพนักงานเขมรอีก11คนไปจำตรวนขังตารางไว้ก่อนแล้วนายศรีสุคนเตียน1นายศรีทิพย์วัง1นายกลาภาศรีมงคล1รวม3คนนี้เป็นขุนนางเล็กน้อยรู้ตัวก่อนก็หนีไปอยู่ในป่าดงแต่นายอรารถ1นายหนองพิงชัย1นายแสนชัยมัน1นายพระคลังสุข1รวมขุนนางกรมการเขมรเล็กน้อย4คนรู้ตัวก่อนก็รีบหนีไปหาหยวน
ยวนรับไว้ในค่ายเมืองกระพงกระสังรุ่งขึ้น8วันกองทัพยวนก็ยกขึ้นมาตั้งทัพอยู่ณค่ายเปียมปะเตียงที่หัวแหลมปากง่ามสามแยกแม่น้ำใหญ่มีไพร่พลถึง 2,000 คนนายทัพชื่อองดายุงแล้วยวนยกกองทัพมาตั้งที่ค่ายยายไทยท้องคุ้งอีกตำบลหนึ่งไพร่พล 1,500 นายทัพชื่อองฮูกายโดยแล้วองเฮากุลแม่ทัพใหญ่ยกไพร่พลยวน 3,000 เขมร 2,000 รวม 5,000 ขึ้นมาตั้งทัพพักอยู่ค่ายเก่าท่ากระพงกระสังใต้ปากคลองบึงแล้วองเฮากุลแต่งให้องยวนนายทัพยกมาลาดตระเวนจับเขมรฝ่ายเหนือพวกนักพระองค์ด้วงไปได้16คนไต่ถามได้ความว่าแม่ทัพไทยรู้ตัวแล้วว่าเขมรจะเป็นไส้ศึกคิดประทุษร้ายต่อไทยไทยก็จับพระยาพระเขมร18คนไปจำไว้สิ้นแล้วกองทัพไทยได้เตรียมการที่จะต่อสู้รบกับยวนพระพร้อมแข็งแรงโดยสามารถแล้วพวกขุนนางเขมรเล็กน้อยก็ร่วมคิดเป็นขบวนนั้นก็หนีรอดไปได้6คนไปหายวนแล้วแจ้งความแก่ยวนว่าไทยรู้ความลับของเขมรและยวนแล้วฝ่ายยวนก็สงบทัพอยู่ตามที่ตั้งค่ายทุกตำบลมิได้ยกขึ้นมาถึงเมืองพนมเปญไม่ฝ่ายนักพระองค์ด้วงพระพรหมบริรักษ์พระยาเพชรบูรณ์พระยาเสนาภูเบศรพระยานรงค์วิชัยพระวิชิตสงครามพระนรินทร์โยธาพระขจรัตน์ภักดีข้าหลวง6นายซึ่งรู้เหตุการณ์ดังนั้นแล้วจึงเข้าชื่อกันลงหนังสือบอกข้อราชการทัพศึกยวนและเขมรเป็นขบถให้หลวงพินิจอักษรเสมียนตรากรมมหาดไทยในพระราชวังบวรถือมายังกรุงเทพแล้วมีหนังสือลับมาถึงเจ้าพระยาบดินเดชาฉบับหนึ่งใจความว่าให้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตข้าพระยาพระเขมรที่เป็นกบฏเสียให้หมดครั้งนั้นนักพระองค์ด้วงพระพรหมบริรักษ์พระยาเพชรบูรณ์พระยาชัยวิชิตผู้รักษากรุงเก่าพระยาเสนาภูเบศรพระยานรงค์วิชัยพระยาอภัยสงครามใหม่พระยาวิชิตสงครามพระนรินทร์โยธาข้าหลวง8นายเข้าชื่อพร้อมด้วยกับพระองค์ด้วงมีหนังสือบอกให้หลวงทิพย์อักษรเสมียนตรากรมพระกลาโหมในพระราชวังบวรถือเข้ามายังกรุงเทพมหานครใจความว่าเมื่อณเดือน7ขึ้นค่ำหนึ่งได้มีหนังสือบอกข้อราชการเรื่องเขมรเป็นขบถให้เสมียนตรากรมมหาดไทยในพระราชวังบวรถือเข้าไปแต่ครั้งก่อนนั้นฉบับหนึ่งแล้วบัดนี้ให้เสมียนตรากรมพระกลาโหมกับหลวงพลขุนวิสุทธิรัตยารักมักขากรมการเมืองกบินถือใบบอกฉบับนี้ขึ้นมาเร็วรีบเร่งเข้ามาอีกฉบับหนึ่งโดยราชการร้อนใจความว่าเมื่อณเดือน8ขึ้นค่ำหนึ่งเวลาเช้า2โมงเศษกองทัพเรือยวนใหญ่น้อย80ลำแจวมาถึงปากคลองลัดยวนแจวเรือตรงหน้าค่ายเขมรแล้วยวนยิงปืนหน้าเรือออกไปสัก40นัดถูกค่ายปีกาเขมรหักพังลงด้านหนึ่งไทยและเขมรในค่ายก็ยิงปืนโต้ตอบออกมาบ้างยวนก็แจวเรือรบเข้ามาล้อมหน้าค่ายและข้างค่ายยวนกับเขมรได้สู้รบกันเป็นสามารถแล้วยวนก็ให้เรือรบเพิ่มเติมมาสู้กับกองเขมรที่ค่ายแพร่สนนใจปราคลองลัดบ้างยวนนำเรือรบเล็กๆ เข้าไปในคลองสนนใจบ้างในคลองโพลัดบ้างเป็นลำคลองติดต่อกันเขมรได้สู้รบกับยวนทั้งสองตำบล นั้นตั้งแต่เช้าจนเที่ยงกองทัพเขมรก็แตกไปทั้งสองตำบลไพร่พลไทยน้อยเขมรมากตายลงด้วยกันบ้างหนีไปรอดได้บ้างทั้งเขมรและไทยนามสยามยุทธภาคที่3ตอนที่23ขุนนางเขมรคิดก่อการขบถต่อนักพระองค์ล่วง
ำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป